สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาดูพิกอาการ์ดกันนะคะก็ไม่ได้กลับมาเจอกันนานมากๆเลยก็ยังขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆเนาะสำหรับช่องทางนี้อริสยังอยู่กับช่องนี้แน่นอนแล้วก็อริสยังดูดวงอยู่นะทุกคนนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายช่องทางเราเลยต้องแบบเหมือนแบ่งเวลาเนาะแต่ว่าตอนนี้จะพยายามกลับมานะอ๋อแต่ขอไม่สัญญาละกันแต่ต้องบอกว่าใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยอลิสขออนุญาตขอการติดตามคุณสักคนละหนึ่งการติดตามนะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมออลิสคนนี้ที่ได้มาเจอกับพวกคุณด้วยนะคะอ่ะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะเรามาถึงเวอร์ชันที่5แล้วหรือว่ารอบที่5แล้วที่อลิสรู้สึกว่าจะทำแล้วเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องของลักษณะเนื้อคู่ของคุณนั่นเองเนาะรอบนี้เป็นรอบที่5ค่ะเป็นเวอร์ชันที่5ใครยังไม่เคยดูเวอร์ชันแรกเข้าไปในที่ช่องได้เลยนะคะต้องบอกว่ายอดวิวทะลุแสนไปแล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูไปว่าในช่วงแต่ละช่วงที่เรามาดูค่ะยังเหมือนเดิมไหมลักษณะเนื้อคู่ของเรารูปแบบร่างกายภายนอกภายในยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็มาดูกันนะแต่วันนี้อันนี้ใช้ในตัวของ Gratitude Oracle นะคะเป็นตัวภาพให้เลือกนะดังนั้นเลือกภาพที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดแบบอุ๊ยฉันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมองแล้วมันไม่คลาดสายตาเลยคุณก็เลือกในกลุ่มนั้นไปแล้วเราก็ไปฟังคำทำนายวันนี้อันนี้ใช้ในตัวของลักยาทาโร่ในการขยายความนะคะเป็นไพ่ของอาจารย์ถาวรบุญยวรรณนะเป็นไพ่ของคนไทยดังนั้นเนี่ยอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของภายในภายนอกกันอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะแบบมีแถมแบบทามมิ่งในการเจอของเนื้อคู่คุณด้วยยังไงก็ฟังจนจบนะคะและถ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะคะช่องทางด้านล่างมีการติดต่ออริทั้งหมดทุกๆช่องทางยังไงใครสนใจแบบไหนหรืออยากมาพูดคุยกับอริในแบบไหนก็ติดต่อได้หมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการกติกาง่ายๆนะคะในการเล่นพิกากายของอริคือทุกคนจะต้องหลับตาลงนะอริจะให้หลับตาอธิษฐานถึงตัวเองค่ะว่าลักษณะเนื้อคู่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนคุณถามอย่างนี้วนไปพออริบอกว่าให้คุณลืมตาคุณก็ลืมตามาได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเลยนะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยค่ะตั้งคำถามไว้นะคะพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้นะโอเคสำหรับการใบนี้นะคะอย่างแรกเลยอลิซต้องบอกว่าอลิซขออ่านความต้องการของคุณในตอนนี้หน่อยในเรื่องของความรักเนาะขอทายใจกันนิดนึงค่ะกลุ่มนี้ตั้งนิยามความรักของตัวเองในพาร์ทของความแบบไม่เหมือนใครดีกว่าอลิซต้องบอกว่าเป็นแคตตากรีของคนที่ฉันไม่ชอบอะไรง่ายๆฉันไม่ชอบอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ชาเลนจ์มันไม่ได้ท้าทายนะคะจริงๆแล้วอะเวลาที่คุณชอบใครรักใครหรือว่าคุณถูกสเปคแบบรู้สึกคนนี้ถูกตาต้องใจอะคนคนนั้นมักจะมีความแตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงเลยนะสมมติตัวคุณสูงคุณอาจจะชอบคนที่แบบพอดีกันหรืออาจจะเรียกว่าคุณชอบคนตัวเล็กอะไรเงี้ยคุณตัวใหญ่คุณชอบคนตัวเล็กคุณดำคุณชอบคนขาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยแต่อันนี้คือแค่เรื่องภายนอกแต่จริงๆอะภายในของคุณชอบคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากคุณเพราะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอความคิดของเราเนี่ยเราวางเป้าหมายการใช้ชีวิตเราเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะคุณไม่ต้องการให้ใครมาเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแฝดเราอยู่ข้างๆหรือแบบทุกอย่างจะต้องมาอวยอะไรฉันหมดทุกอย่างอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ความรักถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่ลิบอกว่าถ้าไม่ชาเลนจ์กลุ่มนี้ก็รู้สึกว่าความรักมันไม่ได้มีแพชชั่นนะคะมันไม่ได้มีแพชชั่นซึ่งจริงๆแล้วลิต้องบอกว่าค่อนข้างยากกับการเจอความรักด้วยสำหรับกลุ่มนี้แต่นะคะถ้าเจอแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวหนึ่งได้เลยอ่ะคือหนึ่งละครหนึ่งเรื่องก็คือสำหรับคนกลุ่มนี้แบบต้องมีทั้งขมปนเศร้าสุขแบบหวานหวือหวาเปรี้ยวเข็ดฟันทุกรสชาติจะต้องมีอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะดังนั้นนี่คือเรื่องราวของแบบรู้ทั่วไปอลิสมองว่าคุณอาจจะแบบรู้สึกชอบแบบที่อลิสบอกก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะคุณไปทำสมาธิเลือกไพ่ใหม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งหมด4กองเลยมันอาจจะทำให้คุณตาลายเพราะว่าจริงๆนะตอนนี้เรากำลังอ่านใจคุณอยู่ถ้ามันยังไม่ตรงอลิสคิดว่าไปทำสมาธิแล้วลองเลือกใหม่แต่ถ้ายังมาในเรื่องนี้นะก็ต้องมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือรู้ใจตัวเองอย่างที่อลิสบอกไปว่าคุณเองไม่ค่อย
มองความรักที่เหมือนคนอื่นดังนั้นอลิซคงตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณต้องการแบบตรงนี้จริงๆแต่หลักๆเลยคือคุณชอบความแตกต่างคุณชอบความชาเลนจ์นะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของลักษณะเนื้อคู่กันบ้างนะใช้ตัวของรักปัญญานะคะหยิบขึ้นมาก็ต้องพูดตรงๆว่าแตกต่างสมใจมากๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของเนื้อคู่กลุ่มนี้ค่ะอลิซมองว่าก่อนที่คุณจะเจอเนื้อคู่เนี่ยคุณน่าจะเจอทั้งคู่เวทคู่กรรมมาก่อนคู่สัญญาเก่ามาก่อนคู่ทวินเฟรมหรืออะไรมีโอกาสได้เจอหลากหลายคู่มากขอบอกพูดเลยนะว่ากลุ่มหนึ่งคือฉันปวดหัวตั้งแต่กลุ่มหนึ่งแล้วฉันจะไปอ่านกลุ่มอื่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะแต่ก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างรุนแรงกับเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณยังไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์คุณจะไม่มีความสัมพันธ์นะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหงาแล้วเราต้องการแล้วเราต้องการใครสักคนมาปนเปื้อหัวใจฉันต้องการแบบแบ่งเวลาให้ใครสักคนแล้วคือถ้าคุณไม่ได้ห่วงพื้นที่ตัวเองอะอลิซมองว่าคุณมีโอกาสได้เจอเพราะว่าจริงๆอลิซมองว่าคนที่ใช่สำหรับคุณคือคนที่คอยช่วยเหลือคุณในยามที่คุณไม่เข้าใจตัวเองนี่แบบพูดเลยนะคนนี้ถ้าเข้าใจในตอนที่คุณไม่เข้าใจตัวเองได้คือคุณแทบจะถวายชีวิตให้เขาได้เลยอะคือแบบขอบคุณมากที่ในวันที่ฉันไม่เข้าใจตัวเองที่สุดกับมีใครสักคนที่เข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นนี่คือคนที่ใช่สำหรับคุณแล้วคุณมีโอกาสได้เจอด้วยทีนี้การได้เจอของเขาอันนี้ต้องบอกว่าเขาจะมาเป็นทอดๆดีกว่าเขาไม่ได้มาแบบเนี่ยสมมติคุณกับอลิซอย่างเงี้ยเจอกันแล้ว2-2ไม่ใช่อาจจะเป็นเพื่อนของอลิซแล้วมาแนะนำให้คุณหรือเพื่อนของเพื่อนอลิซแนะนำต่อๆทอดมาหรือเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นงานอะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นเนื้อคู่คุณก็เลยมีภาวะการสื่อสารหรือสายสัมพันธ์แบบเชื่อมดังนั้นคุณไม่ต้องไปมองไกลค่ะคุณไม่ต้องไปมองว่าอุ๊ยเนื้อคู่ฉันต่างประเทศไหมจะต้องไปไกลจะต้องไปล่าหาตามหาความจริงไหมไม่นะเพราะคนที่ใช่สำหรับคุณอยู่ใกล้ๆคุณเพียงคุณเปิดใจมองเห็นแล้วหรือยังการที่อยู่ใกล้อย่างที่อลิซบอกว่ามันเป็นสายเชื่อมดังนั้นถ้ามันเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนมันอาจจะไกลตัวคุณก็จริงแต่พอมานั่งนึกดีๆนะเขาอยู่ใกล้คุณมาตั้งนานแล้วด้วยอันนี้คือคนที่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องคาดหวังในเรื่องของลักษณะภายนอกนิดนึงเนาะคนที่รู้สึกว่าลักษณะเนื้อคู่แม่หนูก็อยากรู้ว่าคนนี้มันแบบไหนอะไรอย่างงี้ต้องบอกโอ้อย่างแรกที่เข้ามาคือตกใจนิดนึงเหมือนกันว่ามันชอบคนแตกต่างจริงแหละกลุ่มเนี้ยความแตกต่างถ้าคุณเย็นเขาร้อนถ้าคุณร้อนเขาเย็นอ่ะเอามานั่งดูตัวเองเลยนะถ้าใครอยู่กลุ่มนี้แล้วอยากรู้ลักษณะเนื้อคู่ทุกอย่างคือตรงข้ามคุณหมดตรงข้ามคุณหมดแต่อย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยเรารวยเราจะได้แฟนจนเนาะไม่ใช่นะทุกอย่างมีคำว่าศีลเสมอกันเรื่องนี้อะไรต้องพูดนี้แต่คำว่าตรงข้ามมันเป็นเรื่องของรูปรักษ์ดีกว่าหรือว่าเป็นเรื่องของลักษณะรูปพรรณเนาะเช่นบางทีคุณชอบสเปคนี้จริงๆแหละแต่มันอาจจะแบบสเปคเหมือนคุณทุกอย่างอย่างเงี้ยแบบมันก็ไม่ใช่หน้าตาจะไม่ได้เหมือนกันบางคนเขาบอกว่าเนื้อคู่ต้องหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมแต่กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มนี้ลิซมองว่าภายนอกเขาดูเป็นคนที่แกร่งก่อนนะคะอารมณ์รุนแรงเป็นคนที่โผงผางเป็นคนที่พูดอะไรแล้วชัดเจนเป็นคนที่พูดออกมาบางครั้งคิดและบางครั้งก็ไม่คิดใครที่อยู่กับคนอะไรแบบนี้อยู่ลองดูนะมันใช่เนื้อคู่เราหรือเปล่าวะนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงลิซมองว่าเขาเป็นคนที่ปกป้องคุณได้ในวันที่ถ้ามันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะเข้ามาในชีวิตคุณนะคนนี้จะเป็นคนเคลียร์แล้วก็เป็นคนที่กระชากคุณมาอย่างที่ลิซพูดไปว่าตั้งแต่ใบแรกกับใบสองลักษณะภายในภายนอกเป็นคนตรงไปตรงมาหมดเลยคิดอะไรเป็นคนอย่างนั้นคือคุณไม่จำเป็นต้องไปเดาทางว่าคนนี้จะต้องนิสัยแบบนี้นะคนนี้ต้องเป็นแบบนี้นะไม่นะกลุ่มนี้คุณเจอภายนอกแบบไหนภายในเขาเป็นแบบนั้นเขาพูดกับคุณแบบนี้แปลว่าข้างในเขาคิดแบบนี้คุณไม่ต้องตีลังกาทีนี้ไอ้ความที่คุณไม่ต้องตีลังกามันกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ชาเลนจ์หรือเปล่านี่คือปมด้อยแล้วนะปมด้อยของคนกลุ่มนี้ขอพูดว่าจุดด้อยขอโทษทีค่ะจุดอ่อนละกันจุดอ่อนของคนกลุ่มนี้ว่าแบบมันพอมันไม่ชาเลนจ์มันเข้าใจไปซ้ำหมดทุกอย่างคุณก็เลยรู้สึกแบบพอไม่ใช่เลนคุณก็แบบไม่อยากจะไปนี่คือทำให้คุณไม่มีคู่ได้เลยเด้อนะคะจุดอ่อนพวกนี้ที่อลิซต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนนะคะเกิดมาเนี่ยอลิซบอกเลยว่าคุณเกิดมาหลายภพหลายชาติมากแล้วอะคุณมีโอกาสที่จะมีคู่กันทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกหรือเปล่าสำหรับกลุ่มนี้ถ้าคุณไม่ได้เลือกก็แค่ไม่ได้เลือกอะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เพราะว่าหมอดูแม่นหรือไม่แม่นเลยไม่เกี่ยวกับอลิซเลยอลิซแค่เป็นผู้สื่อสารคุณฟังแบบหูทวนลมได้เลยสำหรับคนกลุ่มนี้เพราะถ้าวันหนึ่งคุณต้องการมากๆแล้วคนตรงนั้นอยู่ตรงหน้าแต่คุณมีอัตตามาบอกว่าฉันไม่ได้ชอบคนแบบนี้คนนี้ไม่ชาเลนจ์เลยฉันไม่ต้องการอะไรที่แบบนี้
คุณพูดใส่คุณเองแล้วดังนั้นอลิซเลยอยากให้มองว่าถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์จริงๆนะคะสำหรับคนกลุ่มนี้ทำใจให้มันสบายบ้างความสัมพันธ์ก็ทำให้มันอ่อนโยนทำให้มันผ่อนคลายทำให้มันไม่ต้องไปคิดอะไรที่แบบตีลังกาไม่ต้องเป็นแบบว่าเกมพัซโซ่ขนาดนั้นที่ฉันจะต้องฉันต้องแก้ไขปัญหาชีวิตไม่เลยจริงๆความรักเข้ามาเติมเต็มให้คุณมีชีวิตมีความสุขเพราะจริงๆคนกลุ่มนี้อ่ะมันเครียดเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี่เป็นคนนิสัยแบบอันนี้คิดว่าคุณเป็นคนจริงจังและชัดเจนอะที่สุดแล้วสำหรับทั้ง4กลุ่มนะคุณเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดแล้วดังนั้นเวลาคุณเจอใครที่ชัดเจนเหมือนคุณเนี่ยมันเลยทำให้คุณอาจจะรู้สึกแพนิคไปบ้างแต่จริงๆแล้วมันคู่ควรกับคุณมากๆเลยนี่คือเรื่องราวลักษณะเนื้อคู่ของคนกลุ่มที่1นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยฟังหูไว้หูฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังไปด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางค่ะใครบอกว่าไม่จุใจเลยอยากดูส่วนตัวกับแม่หมอด้านล่างนี้ค่ะติดต่อได้ทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คืออลิซฝากการติดตามทุกๆช่องทางเลยละกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้นะโอเคโอ้สีสวยนะจริงๆอลิซชอบใบนี้เหมือนกันเนาะก็สำหรับใบนี้อลิซอ่านเรื่องความเป็นคุณแล้วก็ความต้องการมุมมองความรักความสัมพันธ์และการขออนุญาตอ่านใจคุณหน่อยนะถ้ามันอ่านใจแล้วไม่ตรงไปทำสมาธิเลือกไพ่ใหม่เพราะคุณอาจจะไปตรงกับคนอื่นนะคะเราต้องให้แบบเขาเรียกให้โอกาสกันแล้วกันนะคุณให้โอกาสอลิซให้โอกาสคุณเอาประมาณนี้นะสำหรับคนกลุ่มนี้เลยค่ะอลิซต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนที่มีความคิดที่แบบคุณเบาสบายอะอลิซรู้สึกว่าคุณเบาสบายแล้วเวลาที่คุณมีความรักคุณรักจริงๆเป็นกลุ่มที่บูชาความรักกลุ่มหนึ่งเลยแล้วก็อลิซมองว่ามันมีทั้งเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในคำพูดนี้ว่าบูชาความรักก็เป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดอ่อนในคำเดียวกันเนาะสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณไม่ค่อยชอบนะคะน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ต้องแบบเปลี่ยนแปลงฉับพลันหรือทำอะไรที่คุณเองไม่มั่นใจคุณจะรู้สึกกังวลใจรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณอะไรที่คุณจัดการไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีค่าพอหรือเปล่าเนาะการลดคุณค่าของตัวเองก็ยังเป็นคนกลุ่มนี้ด้วยอันนี้คือจุดอ่อนแต่ถ้าบอกจุดแข็งคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อะเรื่องนี้ก่อนถ้าถามว่า4กลุ่มนี้ความเป็นเสน่ห์คือคุณเลยนะคุณเป็นคนที่มีคนเข้ามาไม่ขาดสายใช้คำนี้การเข้ามาไม่ขาดสายจะเป็นคนที่เข้ามาจีบหรือเป็นคนที่เข้ามาจีบแล้วคุณไม่รู้ตัวก็ได้เหมือนกันเพราะคุณเองเป็นคนที่บางทีถ้าเราสนใจกับคนนี้ฉันก็จะสนใจแค่คนนี้ฉันไม่ได้แบบว่าจำเป็นต้องสนใจทุกคนเลยที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่คุณเองก็ให้เกียรติทุกคนนี่มันจุดแข็งคุณนะการให้เกียรติความแบบความอะไรอะความขี้อายของคุณแหละแต่บางทีมันก็เป็นจุดอ่อนว่าพอให้เกียรติมากๆพอแบบทำตามสิ่งที่คนต้องการมากๆบางทีคุณก็ขาดความเป็นตัวตนไปด้วยดังนั้นดูอลิซจะพูดจุดอ่อนคุณเยอะไปเหมือนกันเนาะแต่ก็พูดจุดแข็งในเรื่องของความสัมพันธ์คือคุณมักเจอคนดีใช้คำนี้ดีกว่าการที่คุณได้เจอคนเข้ามาเนี่ยถ้าคุณบอกว่าไม่ฉันเจ็บมาเยอะฉันเจ็บแบบทรมานมากๆเลยอลิซก็ต้องมองว่ามันคือยาวัคซีนของคุณอลิซไม่ได้บอกว่าการที่คุณเจอสิ่งที่แย่แล้วมันทำให้คุณแย่นะชีวิตคุณไม่ได้แย่กับสิ่งเหล่านั้นเลยแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าแย่กับสิ่งเหล่านั้นอลิซต้องบอกให้คุณลุกขึ้นมาเร็วเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าลุกได้เร็วคุณไปได้ไกลกว่าคนอื่นๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์คุณเลยต้องการคนที่คอยซัพพอร์ตฉันในวันที่ฉันรู้สึกว่าฉันหาคำตอบไม่ได้ฉันอ่อนแอลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันรู้สึกฉันอยากแบบทิ้งตัวเวลาวันไหนที่ฉันรู้สึกเป็นสภาวะที่อยากจะทิ้งตัวมากๆฉันอยากมีใครสักคนฉันต้องการความรักที่ฉันสามารถทิ้งตัวโดยที่ฉันไม่ต้องกังวลใจฉันสามารถล้มไปได้โดยที่ฉันไม่ต้องระแวงหรือต้องอะไรคุณไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มีซับซ้อนซ่อนเงื่อนมานั่งอ่านจงอ่านใจคุณชอบความชัดเจนอะอลิซมองว่าอย่างนี้นะเพราะว่าตัวคุณเองบูชาความรักค่ะคุณสามารถเปลี่ยนกับคนรักได้ตลอดคุณรู้สึกว่าคนรักต้องการอะไรแบบไหนคุณก็สามารถเป็นได้นี่คือจุดแข็งมากๆแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวด้วยนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราเป็นแบบนี้แต่เราไม่เคยเจอคนที่อย่าพึ่งรีบร้อนพูดเลยว่ากลุ่มนี้อาจจะรีบไม่ได้นะคะเรามาดูเรื่องของลักษณะไปด้วยละกันนะคะลักษณะภายในกันก่อนเลยนะอย่างที่ลิบอกไปเลยว่ายามเมื่อฉันอ่อนแอนะคะฉันก็ต้องการใครสักคนอ่ะมาดึงมาฉุดมาช่วยฉันนะคะซึ่งคนนี้คนที่ใช่สำหรับคุณอ่ะ
อลิซมองว่าเขาเป็นคนที่เป็นแสงสว่างในความมืดของคุณถ้าเราพูดในเรื่องของหยินหยางคุณก็คือแสงสว่างในจุดมืดของเขาคู่นี้คนที่ใช่คือความบาลานซ์สมดุลที่สุดแล้วอลิซมองว่าไม่ได้มองเรื่องของความมั่นคงนะไม่ได้มองถึงเรื่องของการแบบว่าต้องเคลียร์ใจเคลียร์อะไรแต่เรารู้สึกว่าคู่นี้มันเทาๆอ่ะมันถ้ามันจะแบบตีกันก็จะตีกันจริงๆถ้ามันจะรักกันก็รักกันปานจะกินกินมันเทาๆมันดูแบบไม่ต้องแบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ต้องการแบบทุกอย่างมาประคบประหงมฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเรียวๆใจๆกันหน่อยว่าเธอคิดแบบนี้เธอต้องการแบบนี้แล้วทำกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคู่นี้ก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ใช่อลิซรู้สึกว่าเขาเองก็ยังยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้ด้วยเนาะอีกเรื่องนะที่อลิซจะบอกตรงๆว่าคนที่ใช่ของคุณคือคนที่รับจุดอ่อนคุณได้ไอ้จุดอ่อนที่อลิซพูดมาตั้งแต่ต้นอะทำไมแบบว่ากลุ่มนี้อลิซพูดจุดอ่อนเยอะจังเพราะเวลาที่คุณจะต้องการหาใครสักคนหรือลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะนั่นแหละจุดนั้นที่คุณเป็นอะใครอยู่กับคุณได้แล้วถ้ามันอยู่ได้คือจบแปลว่าคุณเจอคุณไม่ต้องไปมองรูปลักษณ์อะไรเลยนะเพราะว่าถ้าคุณเลือกคนที่เข้าใจตัวคุณในพาร์ทไม่ดีได้เรื่องนี้คุณอยู่ยาวแน่นอนนะคะทีนี้นี่คือจุดภายนอกเกินคาดสเปคเกินคาดมากรูปลักษณ์รูปพรรณดีใช้คำนี้ดีหน้าตาดีหล่อจิตใจดีสวยเป็นคนที่พินที่รักของทุกคนเป็นแสงสว่างของคุณไงที่อลิซบอกดังนั้นเนี่ยค่ะภายนอกอลิซจะไม่พูดเยอะเลยนะเพราะว่าอลิซไม่อยากให้คุณไปแบบหุ้ยพัมเพอพันนานาว่าจะต้องอย่างนี้เพราะว่าหมอดูบอกว่าจะต้องเจอแบบนี้ไม่หมอดูไม่ได้มีสิทธิ์ว่าให้คุณไปเจอแบบไหนหมอดูแค่เป็นทางเลือกให้คุณและอลิซก็เป็นแค่ผู้สื่อสารให้กับคุณว่าเฮ้ยเนื้อคู่คุณอ่ะเป็นค่าเป็นคนที่เกินค่าที่คุณคิดละกันเอาเป็นว่าคุณคิดอยู่ในมาตรฐานนี้เนื้อคู่คุณอ่ะมันระดับนี้นะคะดังนั้นถ้ามาระดับนี้เฮ้ยทุกวันนี้ถ้ามันยังไม่เจอคุณก็พุชตัวเองขึ้นไปดูแลตัวเองขึ้นไปปรับปรุงตัวเองขึ้นไปปรับเปลี่ยนลุคใหม่ดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นพอมันไปขึ้นมาตรฐานคุณเวลาเจอกันอ่ะคุณจะได้ไม่เขินอายเนาะบางทีกลุ่มนี้อย่างที่ได้บอกว่าจุดอ่อนคือการลดคุณค่าตัวเองอ่ะถ้าคนที่เขาอยู่เหนือคุณมาหลงรักคุณกลุ่มนี้จะแบบถ้ารักฉันจริงเหรอมันไม่มีทางหรอกคนอย่างฉันจะได้คนแบบนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณก็อยู่คนเดียวไงดังนั้นนะคะให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆณวันที่เราเจอใครสักคนที่เขาแบบพร้อมที่จะดูแลเราคุณจะไม่มีข้อกังขากับสิ่งที่คุณเจอเลยนะทีนี้สุดท้ายเลยดีกว่าเพราะว่ากลุ่มนี้การได้พบเจอหรืออะไรก็แล้วแต่อลิซบอกเลยว่ามันคาดไม่ถึงความคาดไม่ถึงตรงนี้คือคุณจะต้องมีสถานการณ์ถ้าเราพูดในเรื่องของภาพยนตร์มันจะต้องมีจุดแตกหักจุดพีคใช่ไหมการเจอเนื้อคู่ของคุณก็คือจุดพีคและจุดแตกหักเช่นเดียวกันนะคะถามว่ามันจุดพีคแบบแตกหักรุนแรงไหมแล้วแต่บุญบารมีที่สะสมนะคะนั่งดู100คนนะคะเลือกกลุ่ม200คนไม่ได้บอกว่าจุดแตกหักเหมือนกันนะจุดแตกหักตรงนี้อาจจะมาจากเรื่องของการทำงานฉันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันเปลี่ยนบริษัทฉันลดความอ้วนได้ฉันผอมเลยฉันแบบเป็นอีกคนนึงเลยฉันทำศัลยกรรมจุดแตกหักอะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้จะได้เจอคนที่เป็นของคุณอะในสถานการณ์นั้นคนที่อยู่กับคุณตอนนั้นคนที่พาคุณฝ่าฟันสถานการณ์นั้นไปได้นั่นคือการเจอกันหรือพบเจอกันนะคะดังนั้นข้อสรุปของคนกลุ่มนี้ในตัวของลักษณะอลิซมองว่าถ้าถามอลิซนะอลิซมองว่าคุณอะมีจุดอ่อนที่มีคนยอมรับได้อลิซอยากจะเป็นผู้สื่อสารคนนึงว่าไม่ว่าคุณกำลังคิดที่ลดคุณค่าอะไรตัวคุณอยู่อะคุณยังมีอลิซอ่ะจะร้องไห้แล้วป่ะคืออลิซรู้สึกว่ากลุ่มนี้อย่ายอมแพ้กับข้อบกพร่องหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมาตรฐานบนโลกใบนี้มันไม่ได้มีข้อจำกัดหรอกคุณจะสวยคุณจะหล่อคุณจะไม่ดีคุณจะทำงานเก่งไม่เก่งขอให้คุณเข้าใจว่าแล้วตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ไม่ว่ามันจะเกิดการลดคุณค่าตัวเองแบบไหนให้กลับมาว่าแล้วฉันทำอะไรอยู่ฉันจะจมอยู่กับการลดคุณค่าของฉันตรงนั้นไหมหรือฉันไม่ยอมรับอ่ะฉันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาฉันเปิดเกมใหม่ฉันทำอะไรใหม่ถ้าคุณทำแบบนี้ได้ลิทโมทนาสาธุกับคุณเลยแล้วก็ขอให้คุณผ่านพ้นไปได้แล้วก็ขอให้คุณได้เจอเนื้อคู่ที่ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้อย่างที่ตัวกลุ่มนี้บอกนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยแล้วช่องทางทั้งหมดเลยนะคะติดต่อลิซได้สำหรับใครอยากดูส่วนตัวมาดูส่วนตัวสอบถามรายละเอียดได้กันทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้นะโอเคโอ้โหเนเจอรัลมากนะคะต้องบอกว่าเป็นใบที่ลิชขออ่านตัวตนคุณนะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกมุมมองความรักและชีวิตคุณดังนั้นสำหรับใบนี้ถ้าอ่านแล้วไม่ได้ตรงใจไม่ใช่ฉันเลยกลับไปเลือกไพ่ใหม่ทำสมาธิใหม่ดูดีๆสิว่าเรากระทบกับใบไหนนะคะในเมื่ออลิซให้โอกาสคุณกลับไปเลือกใหม่คุณก็ให้โอกาสอลิซได้อ่านไพ่ให้กับคุณใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะตัวตนหรือลักษณะอลิซต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่โคตรจะใจกว้างเลยใช้คำนี้ว่าแม่พระของสัตว์โลกนะคะเป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นความจริงมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของคนอะไรแบบนี้คุณเข้าใจสัจธรรมของโลกใบนี้คือเอาจริงๆเข้าขั้นที่ใครอยากเดินไปทางนิพพานนี่คือไปแล้วนะคือมีโอกาสอ่ะพูดก่อนนะโอกาสที่จะแบบฉันปรงกับความรักอะกลุ่มนี้มีสูงมากๆเลยคือคุณสามารถที่จะได้ไปอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการโลกของคุณต้องการหรือว่าแพชชั่นเป้าหมายเพราะคุณเป็นคนมีเป้าหมายใหญ่อะไรที่ว่าแม้แต่ความรักคุณก็เลยมีเป้าหมายที่ใหญ่ด้วยการที่เราจะมีความรักและความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งได้เนี่ยอะไรเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่ได้มองว่าความรักมันง่ายขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันคือสิ่งที่มันงดงามอะงดงามจนคุณรู้สึกว่าอุ๊ยฉันจะต้องการฉันจะเหมาะสมหรือฉันต้องการไหมเจ็บเลยอ่ะก็กลุ่มนี้แรงมากนะคะทีนี้ในตัวของลักษณะความเป็นใจดีของคุณเนาะหนึ่งใจดีด้วยคุณเป็นธรรมชาติมากด้วยเหมือนกันเสน่ห์ของคุณคือความเป็นธรรมชาติคุณคิดอะไรหรือคุณทำอะไรคุณเข้ากับทุกคนได้แบบทุกคนบนโลกใบนี้พูดเลยไม่ว่าจะสูงหรือต่ำคุณเป็นคนที่ทั้งให้อภัยคนได้คุณอยู่กับเขาได้คุณเข้าใจเขาได้คุณเข้าใจทุกอย่างเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้บนนี้ของโลกคุณนั่งดูคลิปอลิซอยู่ในที่แบบต่างประเทศหรือว่าแม้อยู่ณตรงนี้ประเทศไทยก็แล้วแต่คุณยังรู้สึกเลยว่าไม่ว่าอะไรคุณทบทวนชีวิตแบบฉันอยู่ฉันผ่านอะไรมาเยอะจริงๆเนาะฉันมีหลายสังคมมากด้วยนะคะความสังคมของคุณไม่ว่าจะดาร์กหรือสว่างทุกอย่างคุณผ่านมาหมดแล้วก็เลยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างโชคชนนะคะไม่จำเป็นต้องโชคชนเรื่องความรักนะคุณแค่ใช้ชีวิตให้มันได้มาทุกวันนี้แล้วยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนมานั่งฟังอลิซอยู่เปิดคลิปฟังอลิซอยู่นะวันเนี้ยคือยังคิดเลยว่าคุณแบบว่าผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะฉันนี่ก็แบบไปเล่นน่ะไปเล่นจริงลงเล่นจริงเจ็บจริงมาเยอะมากแล้วจนทำให้ณวันนี้ถ้าคุณมาดูหัวข้อนี้ถามว่าคุณยังต้องการความรักอยู่เราก็จะไปต่อแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ารู้ไว้บ้างก็ดีนะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่อลิซต้องบอกว่าคุณก็แค่อยากรู้ว่าถ้ามีแล้วจะเป็นแบบไหนนะแล้วก็ถ้าไม่เจอก็ช่างมันคุณสามารถที่จะปล่อยวางได้ง่ายๆเลยดังนั้นอลิซค่อนข้างจะรักคนกลุ่มนี้ว่าอลิซอ่านอะไรไปคุณจะค่อนข้างปล่อยวางพอสมควรใช้วิจารณญาณด้วยนะคะทีนี้มาดู ขำตัวเองมากเลยแล้วกลุ่มสามมันเป็นอะไรที่แบบจะอ่านยังไงดีวะนั่งแบบนั่งประมวลผลมาสักพักนึงเหมือนกันนะคะแต่ก็มาดูลักษณะเนื้อคู่ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่ด้วยนะยิ่งแบบว่าจะวิ่งไปทางแบบเอ้ยฉันจะปีกวิเวกอยู่คนเดียวก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ได้ไม่ค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้อันนี้ต้องบอกว่าการที่คุณไม่มีคู่คุณก็จะมีคู่ทางจิตวิญญาณเป็นแก๊งนี้เลยนะเอาจริงๆอ่ะใช้วิจารณญาณนะอยากขึ้นแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟังเลยนะสำหรับคนกลุ่มนี้คุณมีคู่ทางจิตวิญญาณของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโซเมทที่อาจจะยังไม่มาในชาตินี้อ่ะเขาอาจจะแบบติดพันนะคนเรามีบาปมีบุญไม่เท่ากันพูดคำนี้วาสนาแตกต่างกันมากๆแต่ว่าถามว่าคุณไม่มีหรอไม่มีไม่ได้อ่ะคุณมีคนสักคนอ่ะติดตามมาอยู่แล้วด้วยคู่ทางจิตวิญญาณอาจจะอยู่เป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์กับแบบคุณเลยอ่ะด้วยเหมือนกันแต่คุณจะสื่อสารกันทางแบบความรู้สึกอ่ะเป็นหลักเลยนะคะดังนั้นถ้ามองว่าไอตัวของภายในของเนื้อคู่คุณนะคะเขาค่อนข้างสื่อสารมาหาคุณอยู่เรื่อยๆมันมีสักช่วงไหมที่คุณใช้ชีวิตมาแล้วคุณรู้สึกว่ามีใครกำลังรอคุณอยู่อะถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้แปลว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องตามหาแล้วนะแต่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกนะโอกาส2เส้นทางมันจะมีแบบนี้คือคุณไม่ได้ต้องการแล้ว2คือเขาอาจจะไม่ได้มาเป็นรูปร่างแบบเราแบบนี้เขาอาจจะแบบอยู่ข้างเขาพยายามทำทุกอย่างแล้วคอยโปรเทคปกป้องคุณอยู่ในอีกพาร์ทหนึ่งนะคะทีนี้
เรามาพูดถึงทางแบบดูลึกลับดูลี้ลับแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าความรู้สึกของคุณเองอ่ะมันเข้าใจได้ตัวของคุณเองจริงๆแม้แต่อลิสก็ไม่สามารถเข้าไปเข้าใจในเนี่ยเรื่องราวตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าต่างคนต่างเดินทางมาไม่เหมือนกันใครที่ต้องการแบบว่าชัดเจนก็ดูดวงส่วนตัวได้นะคะแต่ว่าภายในก็ค่อนข้างจะไม่รู้สิอลิสมองว่ากลุ่มนี้คุณไม่ได้บล็อกเซตแบบเซตไว้แล้วว่าคนที่จะเป็นเนื้อคู่คุณจะต้องเป็นคนแบบไหนหรือต้องเป็นยังไงอะแต่อย่างน้อยคือเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกก็คือรู้สึกใช้คำนี้เลยสำหรับกลุ่มนี้ภายในคือถ้ารู้สึกคือรู้สึกถ้าไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกเลยนะต่อให้รักฉันถวายชีวิตให้ฉันไม่รู้สึกสักอย่างอะก็จบเหมือนกันดังนั้นเรามาดูภายนอกกันบ้างการใช้ชีวิตของเขากับการใช้ชีวิตของคุณก็แตกต่างกันแล้วอะคือสิ่งสำคัญกลุ่มนี้เราเห็นว่าเมื่อคุณเองต้องการความรักเนาะแล้ววันนี้คุณรู้สึกแล้วว่าเหมือนมีใครสักคนรอฉันอยู่จริงๆด้วยอ่ะอย่างแรกเลยคือเขาจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคุณเลยนี่คือจุดแรกที่คุณจะไปดูเลยนะเรื่องของอาชีพก็ได้คนละเส้นเลยไม่ใช่เส้นเดียวกันการใช้ชีวิตการเติบโตคนละเส้นแปลว่ามีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติคนที่นับถือศาสนาอื่นคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าความแตกต่างทางสังคมหมดเลยการใช้ชีวิตทุกอย่างไม่เหมือนคุณเลยแต่ทัศนคติเหมือนคุณมุมมองในด้านของเนี่ยอย่างที่ลิบอกถ้าคุณรู้สึกหรือสื่อสารทางแบบทางจิตวิญญาณจริงๆอ่ะในภาวะแบบฉันรู้สึกเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะทีนี้ดูรูปธรรมแตกต่างแต่นามธรรมเหมือนกันอลิไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่อลิสื่อสารได้ไหมเพราะคนกลุ่มนี้สื่อสารด้วยภาษามนุษย์ไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วจริงนะทีนี้เราก็เลยต้องสื่อสารแบบไก่กันนะคะไม่ใช่ขอโทษนะเราต้องสื่อสารในมุมมองที่คุณต้องมองให้ลึกกว่านี้ถ้าคุณเป็นคนไม่ได้ลึกซึ้งอะค่ะคุณไม่ใช่คนกลุ่มสามนะถ้าคุณไม่ใช่คนลึกซึ้งถ้าคุณไม่ใช่คนที่พยายามที่จะเข้าใจหรือหาคำตอบกับสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณไม่ใช่คนกลุ่ม3กรุณาเลือกไพ่ใหม่ถ้าแวงฟังมาถึงจนถึงทุกตอนนี้แล้วนะแล้วยังรู้สึกขัดใจแต่ยังเลือกที่จะฟังอ่ะเลือกที่จะฟังคุณมันมี2อย่างกลุ่ม3คือรู้สึกอะไรวะพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องแต่ฟังจนมาถึงตรงนี้แล้วคุณคือกลุ่ม3ด้วยเหมือนกันเพราะบางทีแล้วอ่ะสมองคุณไม่ได้ฟังอลิสค่ะแต่ตรงนี้มันฟังนะคะพลังงานข้างในมันฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันกำลังอยากจะบอกคุณว่าเราเป็นคนกลุ่ม3นะอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะดังนั้นอลิสเลยมองว่าคนกลุ่มนี้ลักษณะเนื้อคู่มีภาวะที่ภายนอกภายในที่แบบไม่ได้ชัดเจนแล้วตายตัวมันใช้ความรู้สึกอย่างเดียวต่อให้เขาถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณชอบคนที่มีตัวละครนะแล้วเขาอยู่แบบระดับสูงมากๆเลยแล้วคุณอยู่ประมาณเนี้ยแต่คุณรู้สึกว่ามันจะใช่จริงๆหรอวะแต่มันก็ถูกเหมือนถูกเรียกกันนะคะมันเหมือนถูกเรียกมันเหมือนแบบดึงออกมาไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์มันก็มีแต่ลิซมองว่าเรื่องของไทมิ่งและเวลามันเป็นเรื่องความแบบโคตรสำคัญเลยอะถ้าเวลาไม่ใช่ถ้าอะไรที่มันยังฝืนเกินไปมันก็ยังไม่ใช่แล้วถ้าวันนี้ถามว่ามันจะต้องเป็นคนนี้เลยจริงๆไหมแบบว่านี่คือโซเมทใช่ไหมก็ไม่ใช่ด้วยในชาตินี้คุณอาจจะจบที่ใช้ชีวิตคู่กับคู่สัญญาก็ได้หรือคู่กัลยาณมิตรก็ได้คู่ซัพพอร์ตก็ได้คู่กรรมก็ได้คุณอาจจะไม่ได้เลือกโซเมทมาอยู่ข้างๆคุณก็ได้แต่ถามว่าโซเมทคุณมีไหมก็ต้องบอกว่ามีดังนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นจริงเจ็บจริงเหมือนที่คุณใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้ก็คือจบค่ะสำหรับคนกลุ่มนี้อลิก็มีเท่านี้หรือว่าพูดเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าลักษณะเป็นอะไรที่อลิสบอกเลยไม่ตายตัวแล้วคุณก็เชื่อในเรื่องของความรักที่แตกต่างกันมากๆด้วยดังนั้นในเมื่อคุณเปิดใจรับฟังแล้วอลิสมองว่าคุณก็พร้อมที่จะไปตามหาความรู้สึกของตัวเองจริงๆว่าคุณต้องการคนแบบไหนนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็อ่ะใครที่ยังอยากรู้สึกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้เลยค่ะอยากจะลงมาดูส่วนตัวกับอลิสหลายๆอย่างมาได้หมดมาทุกช่องทางนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่4นะคะคุณเลือกการใบนี้นะกลุ่มนี้ค่ะใบนี้อลิซขออนุญาตอ่านเรื่องราวตัวตนคุณนิดหนึ่งในมุมมองทั้งความรักทั้งชีวิตคุณและความคิดของคุณตอนนี้ทีนี้มันจะเป็นไพ่ทายใจกันแล้วที่
ถ้ามันไม่ตรงไปเลือกไพ่ใหม่นะให้โอกาสนะให้โอกาสอลิสด้วยให้โอกาสอลิสได้แม่นด้วยเหมือนกันดังนั้นใครรู้สึกฟังใบนี้แล้วแบบทำแม่งว่ะลองไปลองเลือกใหม่แล้วลองดูว่าภาพไหนเป็นในสิ่งที่ดึงดูดเรามากที่สุดแต่ว่าถ้ายังเป็นภาพนี้อ่ะเปิดใจฟังเลยนะคะความมั่นคงนะสำหรับอลิสมองว่าคนกลุ่มนี้พูดถึงเรื่องของความมั่นคงซะบ่อยนะคะชีวิตต้องมีความมั่นคงทั้งเรื่องการงานเกิดมาแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวทุกอย่างคือบรรทัดฐานทุกคนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตได้บรรทัดฐานที่ตรงไปตรงมาไม่ได้ผิดไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องผิดเลยเพราะว่าคุณใช้ชีวิตมาเป็นตามลำดับขั้น1 2 3 4เรียนจบมีแฟนแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวนะคะทำธุรกิจฉันอยากมั่นคงทางนั้นไปทางนี้ทุกอย่างคุณมองหาความมั่นคงนี้ทุกอย่างมั่นคงเลยเห็นไหมแต่ความมั่นคงตรงนี้อันนี้ต้องพูดว่าภายในของคุณอ่ะก็มั่นคงด้วยอลิสอยากจะชื่นชมคนกลุ่มนี้นิดนึงว่าคุณอาจจะถูกคนอื่นมองหรืออาจจะแบบมองตัวเองนะในบางครั้งว่าแบบเฮ้ยฉันแบบไอ้นี่ไปมากไปหรือเปล่าฉันดูจัดคนไปมากหรือเปล่าฉันดูแบบเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ถูกต้องก็คือไม่ถูกต้องอันนี้คือไม่ได้ก็คือไม่ได้เปล่าอะไรเงี้ยบางทีอลิสต้องบอกว่าคุณเองอ่ะคือความจริงให้กับคนรอบข้างนะคุณใช้ชีวิตจริงให้กับคนรอบข้างรู้เหมือนกันว่าอย่างน้อยล่ะถ้าเราไม่ได้ไปรู้สึกอะไรมากมายกับคนเราไม่ใช่สายแบบมาทางหมอดูทางสปิริชวลทางเรื่องของความเชื่อฉันไม่ได้เชื่ออะไรบนโลกใบนี้อะไรก็แล้วแต่คุณก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมั่นใจตรงนี้คือเป็นเรื่องข้อดีและจุดแข็งด้วยการที่คุณมาเชื่ออลิสหรือไม่ได้เชื่อแต่คุณเปิดคลิปนี้มาแล้วสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่แล้วเลือกกลุ่มนี้นะกลุ่ม4เป็นคนที่อลิสพูดเลยว่าเหมือนเอเรียนเป็นกลุ่มเอเรียน1กลุ่มเลยดีกว่ามีความแตกต่างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยคุณอยู่บรรทัดฐานของสังคมนะคุณใช้ชีวิตแบบว่ามีบรรทัดฐานของสังคมแต่คุณดูแปลกประหลาดไปแล้วตอนนี้เพราะว่าโลกมันหมุนไงโลกมันหมุนแบบความหลากหลายมันมากขึ้นแต่ตัวคนกลุ่มนี้มันไม่ได้หลากหลายตามสิ่งที่มันเปิดอ่ะมันก็เลยทำให้บางทีเอ้ยคนอื่นอ่ะมองเราแปลกปะวะเอ้ยคนอื่นมันมีเฉดสีแบบ5สีคุณมีแบบเฉดแค่2สีต่างปะวะอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีความแบบกังวลบ้างในช่วงนี้นะในการที่คุณนั่งฟังอยู่แต่ว่าถ้ามามุมมองของความรักคุณต้องการความรักที่มั่นคงเรายังพูดคำนี้อยู่และคุณต้องการคนที่เหมือนกันมากๆคือมันต้องพูดภาษาเดียวกันอะถ้ามันคนละภาษาต่อให้แบบว่าหล่อตรงใจสวยตรงใจเป็นคนดีเลิศเลอแต่มันคิดคนละแบบกับเราคุณไปไม่ค่อยรอดคุณจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะมันจะอึดอัดด้วยดังนั้นความมั่นคงกับการเป็นเอเลี่ยนซึ่งมันค่อนข้างคอนทราสต์และเป็นกลุ่มที่อลิบอกเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ต่างเลยจากกลุ่มสาวเลยนะกลุ่มสาวนี่คือทางสปิริตชวลใช่ไหมกลุ่มนี้ทางเอเลี่ยนแล้วนะคือถ้ากลุ่มนี้ต้องได้กับคนกลุ่มสามอะใครเลือกกลุ่มสามแล้วก็มาดูทีว่าใครเลือกกลุ่มสี่เนี่ยเนื้อคู่กันได้เหมือนกันนะสามกับสี่อะดูเป็นเนื้อคู่กันมากๆเลยอ่ะเพราะว่าอ่านเรื่องของลักษณะกันบ้างถ้าเรามาพูดถึงเรื่องของลักษณะนิสัยส่วนตัวความมั่นคงอะไรไปแล้วคนที่ใช่ของคุณค่อนข้างเป็นคนที่นิ่งอย่างที่บอกว่าสื่อสารทาง spiritual นะหรือทางจิตวิญญาณก็คือไอ้พวกกลุ่ม3นั่นเองดังนั้นค่ะสิ่งนึงอลิสมองว่าไอ้ความมั่นคงของคุณความไม่เชื่อของคุณคุณต้องการคนไม่เชื่อมาด้วยไหมเพื่อเป็นความแตกต่างเห็นนะจะย้อนแย้งแล้วนะตรงนี้คุณฟังดีๆนะอลิสพูดว่าคุณไม่ชอบอะไรที่แตกต่างจากคุณใช่ไหมแต่เนื้อคู่ของคุณอะแตกต่างจากคุณนะแยกนะคะคุณไม่ชอบแบบนี้แต่คุณจะได้แบบนี้เด้อดังนั้นถ้าไม่รับไม่สนใจไม่เอาอลิสฉันไม่ต้องการคำตอบของอลิสปิดคลิปได้เลยเพราะว่าเนื้อคู่หรือคนที่ใช่ของคุณนะคะเป็นคนที่นิ่งแล้วสื่อสารทางจิตวิญญาณที่อลิสพูดไปนะคะสื่อสารทางจิตวิญญาณเป็นคนที่เหมือนใจกว้างมากๆเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์บนโลกใบนี้อะอย่างที่ลิซบอกไปว่าคุณเองเป็นคนที่เหมือนคนไม่เข้าใจคนไม่ค่อยเข้าใจคุณในตอนนี้ดังนั้นคู่ของคุณคือคนที่เข้าใจคุณมากที่สุดแล้วคุณจะได้คู่ที่ได้เข้าใจคุณมากที่สุดด้วยแต่ไอ้จุดอ่อนของคุณอะสิที่ก็คุณไม่ชอบไงไอ้ความที่คุณไม่ชอบอันนี้ลิซจะเข้าไปช่วยไม่ได้แล้วเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้คนเราเข้าไปเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกคุณจะต้องเริ่มพิจารณาตัวเองแล้วว่าเออแล้วเราจะเปิดใจรับได้ไหมนะคะทีนี้หนึ่งข้อดีคือใจเย็นและรับฟังคุณและเข้าใจคุณในสิ่งที่คุณเป็นสองคือการซัพพอร์ตทางภายในดีกว่าอลิสรู้สึกว่าคนนี้ซัพพอร์ตภายในคุณดีมากไม่ว่าคุณแบบกำลังโมโหโกรธารู้สึกไม่ดีกับชีวิตมากๆตอนนี้คนนี้จะดูแบบเป็นคนที่จี้เข้ามาแล้วคุณแบบคลานดาวลงใจเย็นลงรู้สึกแบบอ๋อโอเค
หายใจสะดวกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เชื่อว่ามันคู่ควรมากๆเลยมันคู่ควรแล้วมันทำให้ความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณมันไปไกลมากๆด้วยลักษณะภายนอกนะคะลักษณะภายนอกมีความแตกต่างกับคุณด้วยนะคะถามว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มนี้คล้ายๆกลุ่มที่3นะภายนอก2คือเป็นคนที่น่าเกรงขามด้วยอลิซมองว่าเขาจะเป็นคนที่รูปร่างใหญ่อาจจะกว่าคุณหรือพอๆกับคุณก็ได้แต่เรารู้สึกว่ามีความใหญ่อะถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กก็คือจบแต่ถ้าคุณเป็นคนตัวใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าใกล้เคียงกันนะคะลักษณะดูเหมือนเป็นทั้งผู้ล่าและก็เป็นเหยื่อในคนเดียวกันเป็นคนที่คุณค่อนข้างจะเดาทางลำบากมากภายนอกเนี่ยคือคนเนี้ยแค่มองหน้ายังแบบคิดอะไรปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งสายตาทั้งความรู้สึกแบบรูปร่างการแต่งตัวของเขาภายนอกคุณต้องหาร2ทุกอย่างเลยเพราะว่าคนเนี้ยข้างในอ่ะเขาอ่ะเป็นอีกแบบนึงและการแสดงออกอ่ะเป็นอีกแบบนึงถามว่าเขาหลอกคนอื่นไหมเขาหลอกตัวเองนั้นเปล่านะนั่นคือวิธีการใช้ชีวิตของเขาในภายนอกว่าเขาจะต้องแบบว่าอยู่แต่ละกลุ่มเพราะเขาเป็นคนที่อยู่มีหลายสังคมมากอ่ะดังนั้นเขาต้องเป็นทั้งคนอ่อนโยนและก็เป็นคนแข็งแกร่งเขาต้องเป็นคนที่พูดเยอะแล้วก็ต้องเป็นคนที่พูดน้อยทำงานในด้านของสื่อเยอะค่อนข้างเยอะด้วยถ้าคุณทำงานสื่ออยู่สำหรับคนกลุ่ม4แล้วคุณทำงานสื่อคุณก็ได้คนอยู่ใกล้ๆนั่นแหละอลิซอยู่คิดว่าถ้าจะห่างมันคือห่างแบบห่างไปเลยอ่ะแต่ถ้ามันจะใกล้คือติดกันเลยคือติดกันเลยสายงานเดียวกันเลยเหมือนกันแต่เป็นสายงานที่อลิซต้องบอกว่าต้องไม่ชนคุณใช้คำนี้สายงานเดียวกันสมมติทำงานด้านบันเทิงคุณอาจจะเป็นนักร้องแต่เขาอาจจะเป็นนักแสดงนะคะหรือเขาเป็นอินฟูคุณก็คือนักแสดงอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือแต่ว่ามันถ้าพูดองค์รวมคือสายงานการบันเทิงเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนอยู่กับหลายคนอ่ะเลยทำให้คนอ่ะสบายใจอยู่ด้วยกับเขานะคะดังนั้นคุณได้คนดีอยู่นะหน้าตรงหน้าตาดีอยู่เด้อทีนี้วิธีการนะคะการจะได้เจอหรือว่าสิ่งที่อลิซอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ก็คือทัมมิ่งช่วงเวลาดีกว่าเพราะกลุ่มนี้ก็เจอยากพอๆกลุ่ม3เพราะว่ากลุ่ม3ถ้ายังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีก็ยังไม่มีใช่ไหมแล้วถ้าคุณมีเนื้อคู่เป็นกลุ่ม3ไอ้กลุ่ม3ยังไม่พร้อมคุณเองจะไปพร้อมก่อนมันก็ไม่ได้ด้วยหรือตัวคุณเองไม่พร้อมเลยนะตอนนี้มันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการแบบทำใจสบายๆสำหรับใครที่รู้สึกควักถึงความเจ็บปวดที่ตัวเองเคยผ่านมาในเรื่องของความรักแล้วอาจจะไม่กล้านะอาจจะกลัวกับความรักความสัมพันธ์นะคะเลยคิดว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยมันออกไปบ้างคือสัญชาตญาณของคุณอ่ะคุณจำไว้เลยไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายขนาดไหนคุณผ่านไปได้เพราะเป็นกลุ่มที่แบบอลิซนับถือมากๆนะคะเป็นกลุ่มที่แปลกทั้งแปลกทั้งมั่นคงทั้งแบบเหมือนถ้าเราพูดคุณเหมือนไฮดราใน Marvel อ่ะคุณอยู่ได้ทุกยุคอ่ะคุณยังอยู่ได้ทุกยุคคุณแทรกซึมได้หมดเลยความมั่นคงของคุณอ่ะมันดูแตกต่างมันดูไม่เหมือนใครมันดูแบบบางทีคนก็มาบูลลี่คุณมาแบบเอ้ยทำไมคิดอย่างนั้นทำไมเป็นแบบนี้แต่ลิต้องบอกว่าคุณอยู่ได้อ่ะคุณแกร่งกว่าที่คุณคิดนะแล้วถ้าไพ่ลิบอกว่าคุณแกร่งขนาดนี้ไอ้ความแกร่งของคุณอ่ะจะมีใครสักคนอยู่ข้างๆอ่ะมันเลยต้องใช้การแบบเปิดใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นขอให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาใจคนแล้วก็อยู่กับคนอาจจะอยู่ก่อนแต่งก่อนก็ได้นะสำหรับกลุ่มนี้อยู่กันก่อนซ้อมใช้ชีวิตร่วมกันก่อนก็จะโอเคด้วยสำหรับคนกลุ่มที่4นะคะอ่ะเป็นว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยยังแบบยังอินอยู่ยังอยากรู้เป็นของส่วนตัวสามารถดูส่วนตัวนะคะแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของอลิซได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย